ดีครับพี่น้องนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับที่ปลาร้านฟาร์มนะครับพี่น้องของอาจารย์สำลิดนะครับเมื่อนี้มีโปรดีๆนะครับพี่น้องรถนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจง่วนะครับเดี๋ยวไปสอบถามกับอาจารย์นะครับว่าเป็นจังไดนะพี่น้องรถจังไดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์สำลิดอินเฉลียวครับปลาร้านฟาร์มครับจังหวัดลพบุรีช่วงนี้มีโปรดีๆไหมครับอาจารย์ครับช่วงนี้จับโปรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวัวที่ตัวผู้นะครับแล้วก็ลดให้นะครับมีทั้งเกรดที่เราคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมกับเกรดรองมาเกรดรองมาแล้วก็คัดเกรดอันนี้เราจะไม่ตีเบอร์ให้นะครับแต่ว่าขายในราคาถูกครับอันนี้มาดูตัวผู้ดูตัวผู้นะครับตัวผู้ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ผมหย่านมไปกันหมดแล้วมันเป็นฤดูกาลครับตอนนี้จะเหลือวัวลูกวัวไม่กี่ตัวแล้วนะครับเพราะคลอดเป็นฤดูกาลครับเหลือปลาปลายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่บ้านหย่านมไปอยู่ที่บ้านหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูที่บ้านอีกนะครับตัวผู้นะครับอันนี้เราก็ตีเป็นงัวเทาครับงัวเทานี่เราตั้งไว้ที่ 60,000 แต่ว่าเราลดให้ตัวนี้เหลือ 50,000 นะครับอันนี้ก็3เดือน4เดือนนะครับ 3-4 เดือนนะครับปล่อยแปลงล้วนๆเลยแปลงล้วนๆเลยครับอันนี้นะครับโตมาด้วยหญ้าก็ใครที่เอาไปคุมฝูงใช้สำหรับคุมฝูงส่วนใหญ่นะครับนะครับเพราะว่างัวของเราเนี่ยเราจุดประสงค์หลักเราต้องการขายให้กับงัวฝูงเอาไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ครับนะฮะปรับปรุงพันธุ์กับงัวฝูงงัวไทยบ้านๆนะเพราะว่าลักษณะดีของบาร์มันเนี่ยเขาน้ำหนักได้ข้อต่ำครับนะแล้วก็โตเร็วแล้วก็ให้ถ่ายทอดลูกเรนนิ่งครับนะครับก็ใส่เนื้อนะครับปรับปรุงใช่ครับแล้วก็หลักๆเราเนี่ยเราคัดพันธุ์มาให้โตในแปลงครับนะครับแปลงในแปลงหญ้าเนี่ยเขาสามารถโตได้ดีปรับตัวได้อันนี้เราคัดพันธุ์มา30กว่าปีนะครับตัวไหนที่ปรับตัวมาได้เราก็จะคัดออกไปนะครับเหลือตัวแม่ตัวที่เขาสามารถปรับปรุงสามารถที่จะอยู่ในแปลงได้โอ้สีแดงๆตัวนั้นนะครับตัวเมียนั่นก็ปกติก็ขาย 150,000 ตอนนี้ลดราคาให้ราคาก็เป็น 300,000-400,000 ก็มาคุยมาดูเอานะครับมาคุยกันได้นะครับอันนั้นเป็นสาย SK ต้นเหล่านะครับครับเป็นหลานของเจ้ากล้านะครับสายใหญ่ครับตัวแม่แม่เขาลูกบัคเคิลแม่ลูกบัคเคิลแม่เป็นงัว ET ครับนะครับอันนี้ใหญ่แน่นอนแต่สีเขาจะยังไม่จัดเท่าไหร่เพราะว่าแม่เขาสีขาวครับของบัคเคิลนะครับแต่โครงสร้างดีใหญ่หนาตัวหน้านี่ใช่ไหมครับครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เรื่องเม็ดสีก็ถือว่าปรับน่าจะง่ายกว่าพวกกระดูกโครงสร้างนะครับโครงสร้างเขาได้แล้วกล้ามเนื้อเขาดีแล้วนะครับครับแต่ว่าเพิ่มถ้าเราใส่สีแดงเข้าไปอีกมันก็จะได้แดงเข้มขึ้นแน่นอนครับนะครับวัวแดงก็จะอยู่ราคาประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับก็วัวแดงหย่านมก็150,000แต่ตอนช่วงนี้เราลดราคาให้ครับก็130,000-140,000ก็มาดูตัวนะครับแล้วแต่สายเขาถ้าสายเยี่ยมๆดีๆก็ราคาก็ประมาณ140,000ครับแต่ถ้าสายที่มาจากสายคุณยายเป็นงัวจากกรมสัตว์ก็ถ้าสีแดงก็130,000อะไรเงี้ยนะครับ120,000-130,000นะครับก็จะต่างกันประมาณ10,000-20,000ใช่10,000-20,000ครับแต่ถ้าเอาไซส์ใหญ่เลยก็จะเป็นสายต้นเหล่า SK ก็มีหลายตัวนะครับครับคัดไว้ครับเป็นแม่ไว้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนที่จะซื้อเลี้ยงนะครับสำหรับวัวที่ถูกนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นต้นเหล่าของ SK ตัวนี้เราสายนี้เราเก็บไว้สาย SK นะครับถ้าสนใจก็มาดูตัวได้ครับแม่ใหญ่มากนี่นะครับสาย SK นะครับเป็นลูกของเจ้ากล้า616
ก็แบ่งนะครับที่เก็บก็แบ่งนะครับก็คุยกันได้นะครับตรงนี้จะมีวัวสาวรุ่นๆเยอะนะครับเพราะว่าเราพยายามเอาวัวแม่เก่าออกนะครับก็จะเป็นวัวรุ่นใหม่ประมาณปี60ขึ้นมาเนี่ยหลายตัวนะครับครับต่อแม่ถ้ารวมรุ่นเป็นสาวด้วยใกล้ผสมแล้วก็ตก20แม่แล้วนะครับเราคัดตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็พวกงูเก่าๆที่อายุ10กว่าปีแล้วก็เริ่มทยอยคัดออกครับแต่คัดออกต้องท้องนะท้องทุกตัวท้องก็แบ่งออกนะครับออกครับก็มีตั้งแต่ 80,000 90,000 แสนประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพเขาตัวไหนที่สภาพดีๆนะครับ10ปี11ปีประมาณนี้หัวนมไม่เสียก็อาจจะประมาณ 90,000 แสนแสนสองประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ไม่เกินแสนสองก็ถือว่าก็ไปลุ้นเอานะครับลุ้นเอาถ้าได้ตัวเมียก็ถือว่าถ้าตัวไหนที่มันหัวนมมันเสียแล้วก็ถูกลงมาครับก็ 50,000 60,000 ครับหัวนมเสียก็คืออาจจะเสีย1เต้า2เต้าแต่ยังเลี้ยงลูกได้อยู่ครับอย่างงี้ก็จะถูกหน่อยครับก็ไปลุ้นลูกเอาลุ้นลูกถ้าได้ตัวเมียก็ก็กำไรเลยกำไรเลยนะครับราคานี้แต่ถ้าตัวผู้ก็ต้องถือว่าได้ทุนแน่นอนแล้วครับ2ตัวก็ไปลุ้นผสมลูกเอาอีกตัวจะไม่ค่อยมีช่วงนี้เพราะว่าจับยานมไปจะหมดละครับเหลือที่มันออกนอกฤดูกาลนิดหน่อยเหลือไม่กี่ตัวแล้วก็จะท้องกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คัดเป็นแม่ทดแทนไว้นะครับเอาไว้ทดแทนรุ่นต่อไปก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับเพราะที่นี่เราจะไม่เสริมอาหารเลยปล่อยเลยใช่ไหมครับปล่อยเลยนี่นะครับหน้าแล้งก็คือเป็นแบบนี้แหละครับเป็นหญ้าแพรก็กินหญ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนแหละครับ24ชั่วโมงครับปล่อยไม่ได้เข้าคอกเลยใช่ไหมครับไม่ได้เข้าคอกครับอย่างเงี้ยก็ทอดมาได้เดือนกว่าเองนะครับตัวผู้ตามแล้วนี่จะเป็นสัตว์แล้วเนี่ยครับงั้นลูกวัวที่นี่ก็ประมาณไม่เกินปีก็ได้ลูก1ตัวครับช่วงห่างก็ถือว่าหลายปัจจัยนะครับที่ลงตัวนะครับทำให้เป็นสัตว์ไหวเขามีหญ้ากินทั้งวันทั้งคืนครับสุขภาพเขาดีไม่เจ็บไม่ป่วยกันแล้วครับเราจะลดให้ลูกทีแบงนี้เราให้น้ำได้ตลอดทั้งปีนะครับครับประมาณจะปล่อยอย่างเงี้ยประมาณ1เดือนแล้วก็ย้ายแปลงไปแปลงฝั่งโน้นข้างบนนู่นนะครับข้างบนนู้นน้องก็กำลังเริ่มเขียวแล้วเราก็พ่นปุ๋ยให้น้ำแล้วนะครับแปลงนี้ก็อยู่ประมาณ1เดือนที่เดือนนี้ก็จะย้ายแปลงครับอย่างนี้ก็ท้องหมดแล้วไอ้ที่เดินนี่ท้องเกือบหมดทุกตัวครับที่ว่าเอาไปบ้านผสมเทียมติดก็กลับมาลงฝูงก็จะมีทั้งใช้พ่อคุมฝูงแล้วก็ผสมเทียมใช่นะครับก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของราคาที่แตกต่างกันใช่ครับสายแม่ครับสายแม่กับน้ำเชื้อที่เราใช้ครับนะครับแต่ว่าเราขายในราคาที่เกษตรกรซื้อไปแล้วได้ทุนคืนไม่ต้องรอนานก็ถือว่าถ้าเป็นเทียบเกรดวัวนะครับกับที่ขายได้ถูกกว่าฟาร์มอื่นก็ถือว่าต้นทุนต่ำอยู่ที่ต้นทุนนะครับอย่างนี้ก็ท้อง3เดือนแล้วอย่างนี้ครับก็ผสมเทียมเอาไว้บ้านกลับมานี่เพิ่งกลับมาอันนี้แม่สาวแม่แรกครับท้องน่าจะ 6-7 เดือนแล้วนะท้องเริ่มลงแล้วนะครับผสมน้ำเชื้อแยกเพศไว้ครับอันนี้บ่อนี่เป็นบ่อน้ำเราวางท่อจากคลองมาโผล่ที่นี่ถ้าเราจะเปิดน้ำก็ดึงท่อออกน้ำก็ไหลเลยนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการแปลงหญ้านะครับกับระบบน้ำนะครับหน้าแรงก็มีหญ้าให้กินตลอดดึงท่อน้ำก็จะพุ่งขึ้นเลยนะฮะแล้วน้ำก็ปล่อยลงไปในแปลงมันต้องใช้พุ่งขึ้นพุ่งเลยครับอ๋อนี่นะครับโอเค
ามออกเลยนะครับก็จะขึ้นมาล้นบ่อเลยล้นนี่ล้นอ๋อล้นท่อนี้นะครับแล้วก็ไหลออกอันนี้มันต้องสูบน้ำปล่อยเป็นการรักน้ำมาเลยก็ถือว่าเป็นการจัดการนะครับที่ดีนะครับลดต้นทุนลงไปอีกนี่นะครับหญ้าหน้าแล้งก็ถือว่ามีหญ้าเขียวให้กินตลอดปีมีหญ้าให้กินทั้งปีนะครับนี่ต้องมีน้ำเต็มกระบอกอ๋อไม่งั้นมันดันออกนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคกับประสบการณ์กว่าจะลงตัวขนาดนี้ก็โอ้โหใช้เวลานานนาน30กว่าปีนะครับ30กว่าปีนะครับกว่าจะมาเห็นทั้งปรับปรุงพันธุ์ทั้งระบบการจัดการเรื่องน้ำเรื่องระบบชลประทานทุกอย่างนะครับก็ค่อยๆทำเดี๋ยวให้น้องเข้ามาทำนะกว่าจะมาโอ้นี่นะครับน้ำไหลออกแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปนี่ไปได้หมดวางท่อมจากนู้นจากคลองนู้นนะครับถ้าตรงเนินๆนู้นก็ท่อนู้นนะครับใช่นั่นอีท่อนึงครับตรงนู้นก็ปล่อยตรงนู้นน้ำก็จะไปลงทางทิศใต้ครับด้านบนนี้ก็ใช้โซล่าเซลล์ใส่นี่นะครับแปลงข้างบนก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับแปลงบนใช้โซล่าเซลล์คุมทั้งหมดเป็นน้ำหน้า3ครับหน้า3ออกได้เต็มท่อก็จะหมุนเวียนสลับกันตรงนี้ก็คือลดต้นทุนนะครับถือว่าลดได้เยอะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับอาหารเราให้เฉพาะงัวหย่านมเท่านั้นครับงัวแม่งัวลูกที่กำลังกินนมก็อยู่กับแม่เขาก็มันต้องเสริมอาหารครับเขาก็อย่างเงี้ยเขาก็โตได้ไวนะครับถ้าสายที่มาจากแม่กลมก็จะถูกครับอันนี้อันนี้มาจากแม่กรมสัตว์ครับสายจะยังอันนี้คือมาจากกรมสัตว์เลยมันก็ยังสายยังเล็กอยู่แต่ถ้าเราปรับขึ้นมารุ่นที่3ที่4มันก็จะใหญ่ครับก็กระดูกขาโครงสร้างก็จะใหญ่อย่างนี้ก็ยายเป็นยายทวดเป็นงัวท่าพระครับยายทวดเขาเป็นแกแชมป์นะรุ่นยายครับเป็นแกนแชมป์ก็มาจากหัวกรมสัตว์ครับแต่พออยู่กับเราอีก3รุ่นเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันแล้วแต่ถ้ามาใหม่ๆจะเป็นลักษณะนี้จะเห็นได้ชัดเลยชัดเลยนะครับแข้งขาจะแตกต่างกันเราใช้น้ำเชื้อใช้พ่อพันธุ์ที่เราคัดพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวนู้นเดินไปนู้นก็ยายเป็นหัวกรมสัตว์เหมือนกันก็2รุ่นนะครับ2รุ่นเนี่ยก็ทันกันหมดแล้วครับนะ2รุ่นทันเลยถ้าไม่ดูใบก็แยกไม่ออกแล้วครับดูตัวแยกไม่ออกแล้วถ้าสัก2รุ่นเนี่ยถ้ารุ่นแรกรุ่น1อย่างนี้เอามาเลยมันก็ยังดูเล็กอยู่ครับกระดูกขาก็ยังเล็กอยู่ก็ต้องตัดต่ออีกก็ตามคุณภาพตามเกรดนะครับก็ตามคุณภาพตามเกรดแยกอย่างหญ้านี่ขึ้นหน้าแข้งเลยโอ้หญ้าหนามากนะครับดึงเดือนครับอยู่อย่างนี้เดือนมันกินได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญของคนเลี้ยงงัวถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ต้นทุนเราก็จะต่ำเราขายก็ได้ขายได้ราคาที่ถูกลงครับคนซื้อก็เบาเงินครับนะต้นทุนก็ไม่สูงมากไม่ใช่ว่าขายถูกแล้วกำไรจะน้อยนะครับ เพราะว่าต้นทุนเราต่ำครับต้นทุนเราต่ำแล้วก็ขายได้ถูกครับยาสวยนะครับยามากนี่ผมกักไว้เดือนนึงมันจะกินจนเตียนไหมครับไม่เตียนดีนะครับก็เหลือยาวอยู่พอเดือนนึงผมจะเปลี่ยนเดือนนึงเนี่ยก็หญ้าตรงนี้ก็เลยหัวเข่าสูงเลยหัวเข่าเขากิน1เดือนก็จะเหลือประมาณสักคืบกว่าครับแต่ว่าอันนี้เราพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบวกกับปุ๋ยเกล็ดครับแล้วก็ใส่ธาตุรองไปด้วยธาตุรองพวกแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีพวกนี้จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วยนะแปลงหญ้าครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาขาดธาตุออกซิลิเนียมก็จะทำให้รกค้างขาดแมกนีเซียมก็จะทำให้
ไม่มีแรงลุกนะครับครับกินหญ้าได้ปกติแต่ลุกไม่ขึ้นขาจะสั่นนะครับขาหน้าชันแล้วก็ขาหลังไม่มีแรงครับให้ขาดแมกนีเซียมแล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์ก็ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไม่มีนะครับครับแต่ถ้ามันเป็นเนี่ยก็ให้พวกโคฟาแคลเซียมครับในนั้นมันจะมีแมกนีเซียมอยู่เข้าเส้นเลือดเลยนะประมาณ500 ซีซีก็จะหายเลยครับแต่ถ้าป้องกันก็คืออย่างนี้แหละผมต้องฉีดพ่นตลอดพอย้ายแปลงทีแล้วก็พ่นปุ๋ยท่านหลักท่านรองแล้วก็ใส่พวกน้ำหมักชีวภาพไปด้วยเพิ่มจุลทรีย์ในดินครับเราจะไม่แน่นอันนี้ลูก2ที่ขาท้องอยู่นี่ท้องที่2นะครับอันนี้ยายเป็นงัว SK สาย SK นะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับมีหญ้าเขาหญ้ามากตรงนี้มันยาวมากเพราะว่าน้ำเขามาจากทางโน้นแล้วปล่อยมาเนี่ยน้ำก็จะแช่ครับจะปล่อยประมาณ3-4 วันแล้วก็ปิดน้ำครับถ้าปล่อยให้แฉะมากหญ้าก็ไม่ค่อยโตครับต้องพอดินมัดหมาบพอดินนั่นแหละจะโตดีมากต้องดูชนิดของหญ้าว่าเติบโตในที่แบบไหนนะครับอันนี้ก็ใส่เคมเหมือนกันต้นตระกูลต้นใหญ่ครับขอตัวเดินไปนู่นนะครับพวกนี้ก็ลูกเขาถ้าเป็นงัวเทาแล้วก็ขาย120,000ครับใหญ่ทุ่มหัวละพวกนี้ผสมเทียมมาแล้วจะไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าตามสายนะครับนั้นราคาที่แตกต่างมันอยู่ที่สายเขาด้วยแต่ว่าราคาแล้วก็ไม่เกิน150,000สูงสุดเลยนะครับแต่ว่าลดหลั่นลงมาตามคุณภาพสายพันธุ์น้ำเชื้อครับกับแม่สายแม่เขาตอนหย่านมไปด้วยกันก็อาจจะดูไม่แตกต่างไม่แตกต่างนะครับสัก15 เดือนปีครึ่งเนี่ยทิ้งกันแล้วครับทิ้งเลยพอถ้ามาซื้อตอนเลือกดูตอนหย่านมเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างนะพอสักปีครึ่งเนี่ยก็เริ่มแตกต่างกันทิ้งกันเลยทิ้งช่วงเลยครับพอสัก4-5 ปีนี่ห่างกันเลยอันนี้ว่าสายกลมสายกลมรุ่นยายนะครับก็มา2 รุ่น2 รุ่นก็โตขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสายจากเอเทแล้วครับอย่างนี้ก็ไม่มีความแตกต่างกันแล้ว2 รุ่นเท่านั้นแหละครับก็สำหรับเกษตรกรนะครับที่มีโอกาสเข้าถึงได้มากนะครับสำหรับที่ใครอยากเลี้ยงเลือดร้อยวัวถ้ามาจากโกโมสอดมันมีข้อดีตรงที่เขาให้ลูกถี่ครับเพราะว่าไซส์เขาเหมาะที่จะปล่อยแปลงลงแปลงลูกจะถี่ลูกปีละตัวได้แน่นอนครับใหญ่ๆมากๆสูงขายาวๆสูงๆก็จะลูกห่างหน่อยครับก็ต้องทำใจทำยังไงก็มันก็ไม่ท้องหรอกถ้ายังไม่ถึงอายุมันยังไม่ก็จะไม่เป็นสัตว์ถ้าวัวสาวก็อาจจะนู่นแหละแล้วใกล้ๆ2 ปีถึงจะเป็นสัตว์ครับแต่ถ้าพวกนี้ประมาณ14-15 เดือนเริ่มเป็นสัตว์แล้วโอ้ครับพอท้อง2ท้อง3ก็จะห่างเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับคือถ้าเราเลี้ยงปล่อยแปลงแล้วก็ไม่ได้มีต้องเสริมอาหารเนี่ยวัวสายก็โมสัตมันก็ราคาถูกแล้วก็ได้คุณภาพแล้วปรับเอานะครับใช้ต้นทุนต่ำหน่อยครับพอรุ่น 2ไปแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วรุ่น2ก็ประมาณ 3-4 ปีไหมครับอาจารย์แต่ละรุ่นนี้ใช้เวลากี่ปีครับรุ่นก็ใช้เวลาประมาณ3 ปี3ปีนะครับอย่างนี้ลูกกลมเลยแม่ครับเป็นงัวท่าพระตัวนี้นะครับลูกกลมเขาก็จะโตขึ้นเยอะเลยครับรุ่นลูกก็จะโตเลยแม่นะครับพอมาถึงรุ่นหลานก็จะโตเลยขึ้นไปอีกแตกต่างนะ
ครับตัวนี้ก็มาจากกรมแต่ถ้าลูกเขาก็จะถูกหน่อยครับแต่อันนี้เขาสองปีเขาท้องนมลงแล้วนะครับแสดงว่าเขาผสมตั้งแต่อายุ14-15เดือนโอ้ครับนมลงแล้วนะครับอายุตัวหนึ่งนั่นจะคลอดแล้วครับถึงสองปีนั่นหน่อยอ๋อก็ถือว่าให้ลูกได้ทีลูกทีนะครับแต่ว่าไซส์ก็ยังเล็กอยู่ครับถ้าใครเอาลูกของชุดนี้ไปก็จะถูกลงครับแล้วก็ไปปรับพอเอาก็ต้องค่อยๆปรับไปทีละรุ่นนะครับอย่างนี้รุ่น2แล้วนี่ก็ใหญ่อันนี้รุ่น2ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับรุ่น2ไอ้รุ่น3แล้วก็ใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ละรุ่นความแตกต่างสุขภาพจิตเขาดีครับนอนอยากกินอิสระนะครับครับอย่างงู้นก็ยายเป็นงู SK ครับจะใส่ยังไงใส่ขนาดนี้อยู่แปลกได้สบายก็ถือว่ามาตรฐานกำลังดีนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ550-600โลถ้าใส่ขนาดนี้นะครับใช่ขนาดนี้ถ้าเกิน600โลไปแล้วเนี่ยอยู่ในแปลงก็จะค่อนข้างจะลำบากครับลูกก็จะห่างหน่อยแต่ถ้าไซส์ประมาณ550-600โลเนี่ยอยู่ได้สบายสบายครับดูนะพี่น้องแสดงว่าเราจะเลี้ยงตัวนี้ผสมน้ำเกลือดุกไปครับตัวเขาเป็นลูกฟูดี้ซักเตส40/0ครับแต่ตัวนี้ผมใส่ดุกไปท้องได้3เดือนกว่า3เดือนคือเดือนยาวนะครับกับแม่ครับเป็นวัวประกวดแม่เขาแกนแชมป์ครับจะได้ยาวตัวนี้ใส่ลุกไปปรับเรื่องแนวหลังกับกล้ามเนื้อแต่สีเราไม่ได้คาดหวังครับเราเป็นวัวเทาก็วัวเทาถ้าทรงขุนดีมันก็ราคาก็แพงเหมือนกันครับนะครับอันนี้เป็นสายประกวดที่แต่ว่ามันมีข้อด้อยตรงที่แนวหลังด้านหน้าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กระหนกล้ำหน่อยครับกระหนกล้ำนี่ต้องปรับกระหนกปรับแนวหลังครับแต่เรื่องความยาวของเขาเนี่ยความยาวดีโครงสร้างความสูงขนาดนี้พอดีแล้วประมาณ140ไปปลาย150ไหมครับประมาณ150นะครับเพราะวัวเขาจะดูด้านท้ายประมาณ150นะครับ155ประมาณก็มีตั้งแต่สายกลมจนถึงสายประกวดมีสายประกวดอยู่ในแปลงได้ครับปล่อยแปลงได้สบายนะครับแม่แกนแชมป์เนี่ยได้ไอ้ตัวนี้ให้ลูกทีปีละตัวแล้วก็8ตัวเนี่ยตัวเมียรวดครับ8ตัวตัวเมียรวดเลยสายดีนะครับแม่ก็ถือว่าลดต้นทุนน้ำเชื้อไปด้วยนะครับใส่อะไรก็ติดทั้งนั้นแหละอันนี้ลึกครับเอาลูกใส่ไว้เพื่อที่จะปรับกระหนกปรับแนวหลังแต่วันนี้สายเขาเชื่องมากครับสายประกวดงูจะเชื่องไม่ดูร้ายทอดลูกก็ทอดง่ายแล้วก็รีบนมก็จับอันลูกกินนมก็ง่ายไม่ต้องเข้าซองอ่ะครับอันนี้ก็เป็นด้วยพันธุกรรมเขาแล้วลูกเขาก็เหมือนลูกเขาก็จะเป็นหนึ่งลูกเขาเนี่ยตัวหน้าตะพูเนี่ยเบอร์4เนี่ยนะครับแล้วก็นุ่งกับลูกครับตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองนี่ก็ลูกครับอยู่หลายตัวมากอยู่ในนี้ครับแล้วเขาก็เหมือนแม่เขาให้ลูกทีให้ลูกตัวเมียครับ ต้องเก็บนะครับสายรักก็จะหากันเจอนะครับขนาดถึงขั้นสวยขั้นประกวดครับหวังผลแต่ว่าเขาให้ลูกทีให้ลูกดีนั่นคืออันนี้ที่เราอยากได้แบบนี้เป้าหมายที่ของคนเลี้ยงวัวแล้วนะครับใช่ครับเลี้ยง
ให้ลูกห่างหรือไม่ได้ลูกเลยนี่ก็ถือว่าไม่น่าเก็บอย่างนั้นไม่น่าเก็บเลยครับต้องคัดถ้าจะคัดตัวไหนเอาไว้เป็นแม่เนี่ยต้องคัดครับคัดสายสายแม่สายพ่อแสดงว่าสวยก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์สวยแล้วไม่มีลูกก็ไม่มีประโยชน์ครับเกินค่าอาหารเกินการเลี้ยงดูต้องลูกอันดับหนึ่งต้องลูกให้ลูกขี่ครับผสมติดง่ายอย่างนี้เราต้องคัดไว้อันดับก่อนอันดับแรกๆแล้วมาดูลักษณะตัวมันโอเคไหมตัวมันโอเคแล้วก็สองเอาไว้ละครับอันที่สามมันอยู่ในแปลงได้ไหมอยู่ในแปลงแล้วมันปรับตัวได้กินเก่งไม่ผอมไม่ยุบเอาอย่างนี้เอาไว้เลยครับอย่างโน้นโครงสร้างอันนั้นค่อนข้างสูงตัวดำนะครับสูงก็มันก็จะลูกห่างหน่อยแล้วก็พอเลี้ยงลูกก็จะสภาพอย่างนั้นแหละครับก็จะผอมอย่างนี้ที่เราไม่อยากได้เท่าไหร่ครับแต่ชาวบ้านชอบหัวใหญ่บางทีก็ต้องตามตลาดตามตลาด แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอาไว้เพราะว่าเขาอยากได้ครับเขาเห็นแม่แล้วเขาก็อยากได้ลูกเลยเพราะมันใหญ่ครับแต่ใจผมไม่ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้แสดงว่าเลี้ยงวัวก็จะมีแบบหนึ่งก็คือแรกๆเลยต้องตามตลาดตามตลาดสองพอเราเริ่มได้กำไรพอมีทุนก็เลือกตามที่เราต้องการชอบส่วนตัวส่วนหนึ่งครับคนซื้อชอบอีกอย่างหนึ่งก็เอามาหาจุดลงตัวอย่างนี้ครับเราอยากได้อย่างนี้แข้งขาใหญ่โครงสร้างดีกระดูกดีนะครับแล้วก็กว้างลึกอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกถี่อันนี้ก็สายเหล่า SK นะครับแต่ว่าเขาจะไม่สูงมากแล้วตรงนี้เป็นอันนี้เป็นลูกไอ้แก้วอย่างนี้ใหญ่